ดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่11เรายังเรียนอยู่หน่วยอะไรนะคะหน่วยวันแม่แห่งชาติวันนี้ครูจ๋าจะมาให้ความรู้เด็กๆ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่อะไรคะเด็กๆมีหนึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆเพื่อที่ลูกๆจะได้ทำปฏิบัติตัวตามคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็อะไรอีกนะคะทำงานบ้านช่วยอบรมสั่งสอนลูกๆให้เป็นเด็กดีแล้วพ่อแม่บางคนนะคะก็ไปทำงานเพื่อหารายได้มาช่วยเหลือครอบครัวนะคะเด็กๆที่สำคัญคือคุณแม่เรานะคะต้องเหนื่อยยากลำบากอบรมเลี้ยงดูเราให้เติบโตเป็นอะไรคะเป็นคนดีของสังคมนะคะบทบาทและหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่มีอะไรบ้างคะเด็กๆ 1. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ 2.ทำอะไรอีกนะคะช่วยเหลืออบรมสั่งสอนเด็กๆให้เป็นคนดีของสังคมนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างหรือยังเป็นแบบอย่างแล้วนะคะที่สำคัญบางครอบครัวคุณแม่ทำไมคะคุณแม่ก็ไปหารายได้ไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะที่จะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะสำหรับไปงานงานที่คุณครูสั่งให้เด็กๆทำเด็กๆอย่าลืมส่งคุณครูนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆทำอะไรนะคะเมื่อวานให้ทำอะไรนะคะอ๋อครูแววให้ทำดอกมะลิแล้วครูจ๋าก็ให้เด็กๆส่งคลิปแล้วก็วาดภาพนะคะมีเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งนะเด็กรีบส่งกันมาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำใบงานกับคุณครูแววกันต่อนะคะเด็กๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ กลับมาพบกับคุณครูแววอีกแล้วนะคะข่าวนี้นะคะคุณครูแววนะคะจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้หน่วยวันแม่แห่งชาตินะคะค่ะเด็กๆคะยังจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่12สิงหาคมของทุกปีทำไมจึงเป็นวันแม่แห่งชาติคะเพราะว่าเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใช่ไหมคะค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูแววนะคะก็มีใบงานแบบเสริมประสบการณ์ใบที่3นะคะมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะค่ะนี่คือใบงานของเรานะคะเด็กๆเห็นไหมคะค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มทำใบงานกันเลยค่ะใบงานที่ค่ะเด็กๆคะมาดูคำสั่งนะคะเขาให้เด็กๆทำอะไรกันนะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพค่ะเด็กๆเห็นไหมคะมีรูปภาพทั้งหมดกี่รูปภาพคะ2รูปภาพใช่ไหมคะค่ะรูปภาพที่1นะคะคือดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่นะคะค่ะรูปภาพที่2นะคะนักเรียนกำลังกราบพระบรมฉายาลักษณ์นะคะค่ะค่ะต่อไปนะคะลากเส้นตัวอักษรตามรอยปะนะคะค่ะคำศัพท์ที่1นะคะภาษาอังกฤษ clean นะคะค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสะกดและเขียนอักษรตามรอยปะภาษาอังกฤษพร้อมคุณครูเลยนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะตัวแรกนะคะตัว Q ตัวที่2นะคะตัว U ค่ะตัวที่3นะคะตัว e ค่ะตัวที่4นะคะตัว e ค่ะตัวที่5นะคะตัว n queen แปลว่าพระราชินีต่อไปนะคะ
เราก็จะมาสะกดและเขียนตามรอยปะเหมือนกันนะคะพร้อมกันเลยนะคะพอพานรอเรือสระอะรอเรือสระอะชอช้างสระอีนอหนูสระอีควีนแปลว่าพระราชินีค่ะต่อไปนะคะมาดูคำศัพท์ที่สองนะคะจัสมินค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสะกดพร้อมกันและเขียนอักษรตามรอยปากภาษาอังกฤษพร้อมครูเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะตัว J ตัว A ตัว Sตัว M ตัว I ตัว N ตัว E ค่ะ Jasmine แปลว่าดอกมะลินะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาสะกดตัวอักษรและคัดอักษรตามรอยปากพร้อมครูเลยนะคะเริ่มกันเลยค่ะดอเด็กออ่างกอไก่มอม้าสระอะลอลิงสระอีจัสมินแปลว่าดอกมะลิค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะให้เด็กนะคะระบายสีภาพให้สวยงามนะคะแต่ต้องระบายสีภาพให้สวยกว่าคุณครูนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของครูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับรูปภาพไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพไปแล้วแล้วก็คัดอักษรตามรอยปะไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านภาษาอังกฤษพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะคำที่หนึ่งนะคะ Queen แปลว่าพระราชินีต่อไปคำที่สองนะคะ Jasmine แปลว่าดอกมะลิค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งผลงานให้คุณครูจ่าดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแวะนะคะขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้ค่ะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ